สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะโอ้โหเสียงรถดังค่ะพี่น้องบ่ค่อยได้อัดคลิปเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคนที่รับชมคลิปวิดีโอข่อยเนาะก็หนึ่งก็สิบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีสาค่ะแต่ข่อยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้สถานการณ์ประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงเนาะพี่น้องรัฐที่อิชันยูนะคะเซาออสเตรเลียนะคะตอนนี้โควิด19นะคะก็มีค่ะแต่ส่วนมากเขาสิอยู่ในโรงแรมเมดิโฮเทลนะคะก็คือมาจากต่างประเทศค่ะแล้วเขาก็ต้องกักตัวค่ะก็ถือว่าสถานการณ์ในรัฐของอิชานีโอเคนะคะแต่รัฐนิวเซาเวลส์เมืองซิดนีย์หรือว่าเมลเบิร์นนะคะก็ยังมีการแพร่กระจายนะคะแต่ก็บ่หลายค่ะพี่น้องเนาะที่ฉันอ่านข่าวนะคะเขาบอกว่าอีกประมาณ6เดือนนะคะการเดินทางระหว่างต่างประเทศนะคะอาจสิเริ่มได้ค่ะหรือว่าเดือนปลายเดือนมีนาเนี่ยนะคะการเดินทางระหว่างออสเตรเลียและกับนิวซีแลนด์อาจสิเดินทางได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเท่ากับต้องติดตามข่าวสารของอัปเดตของรัฐบาลนะคะว่าเขาให้เที่ยวหรือว่าให้เดินทางในตอนใดเนาะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องสถานการณ์การทำงานนะคะผู้ใดที่ทำงาน nursing home age care หรือว่า disability support ประมาณนั้นนะคะก็ยังมีการรับสมัครงานเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนเนี่ยนะคะผู้ใดก็ตามนะคะที่เฮ็ดงานอยู่ nursing home นะคะรัฐของอิชันนะคะเขาให้เลือกเฮ็ดได้แค่หม่องเดียวนะคะผู้ใดที่มีงาน2งาน3เจ้าเฮ็ดบ่ได้ค่ะแต่ตอนนี้กำลังขี้คายนะคะก็คือผู้ใดที่เฮ็ดงานหลายหม่องนะคะสามารถเฮ็ดได้หลายหม่องคือเก่านะคะแต่ก่อนนี่ก็คือเขาให้เฮ็ดได้แค่หม่องเดียวค่ะส่วนงานของอิชันเป็นจังไดเนาะปีนี้นะคะอิชันก็ถือว่าโชคดีค่ะอิชันได้เฮ็ดงานในตำแหน่งไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์คืออีหยังพี่น้องก็คือการจัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยหรือว่าคนแก่คนพิการนะคะเฮาเฮ็ดแอคทิวิตี้ให้คนแก่คนพิการเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากรู้รายละเอียดนะคะถ้ามีคนบางหลายนะคะอิชันก็สิว่าให้ฟังค่ะว่าอาชีพไลฟ์สไตล์นี้เป็นจังได๋เนาะพี่น้องเนาะแต่ตอนนี้ก็ยังบ่เว้านะพี่น้องเนาะแต่จะสามารถไปเสิร์ชได้ค่ะว่าไลฟ์สไตล์ก็คือนักจัดกิจกรรมให้คนแก่คนพิการคนป่วยนี่เขาเฮ็ดกันจังได๋เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้ามีคนบางหลายนะคะอิชันสิว่าละเอียดเลยค่ะและการบอกเลยค่ะว่ารายได้จากบ้านเนาะพี่น้องเนาะ